านี่หลายหัวตรงนี้หลายคอเราทำสองทีมก็คือครึ่งหนึ่งใช้อันนี้ครึ่งหนึ่งใช้อันนี้ครับจะเริ่มจากนี้ก่อนเราถ้ามันเย็นแล้วเราจับได้เลยถ้าไม่เย็นวิธีการจับอันนี้ก็คือเอาหลงนั้นโป้งดันออกแล้วก็ถือไว้แบบนี้เลยเราไม่จับไม่สัมผัสข้างในนะครับเราจะถือไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็อันนี้ถ้าเราถ้ามันไม่ได้ชงเราลองใช้แบบเคียงๆนี้ได้เลยแล้วก็เอาแผลที่เราเปิดที่เราผ่าลงข้างล่างเอาแผลลงข้างล่างแผลที่เราผ่าใช่ครับอันนี้เราไปสัมผัสกับอาหารถ้าเรามีอาหารเยอะเราเอาอันละอันก็เรียกแล้วนะตอละตอละแล้วก็ปิดข้างล่างปุ๊บแก้วละตอใช่ไม่เป็นไรนะปิดก็ปิดไล่เลยเนี่ยส่วนถ้าเราไม่มั่นใจกลัวมันเสียอันหนึ่งตายอันหนึ่งแล้วก็เปิดต่อไข่ต่อมันโหลไข่โหลมันอันนี้ก็เดี๋ยวคืออันนี้คือใช้ได้จริงบอร์ดก็เก็บนี่คือการทำงานจริงแล้วใช่ครับทีนี้เรามี2อันเราเปลี่ยนอันนี้คือเราลงไปแล้วครับของมันเลยดังขึ้นครับถือปกติเราจะคีบอันนี้ก่อนเราจะคีบชิ้นเนื้อก่อนแล้วก็ถึงค่อยเปิดฝาใช่ครับนี่ครับแผลด้านแผลจบไปนะฮะให้เร็วที่สุดใช่ครับส่วนอันนี้ครับเราจะลงไฟอันนี้คือเร่งรากเร่งรากใช่ครับเร่งรากจะใช้กับต้นแม่ต้นใหญ่สุดใช่เอาไปปลูกคีมผมจะถือประมาณนี้ครับครับจะไปลงไฟจะไม่ลงก็ได้ลงไฟก็ได้แล้วก็ติดไว้มาจับตรงนี้ก่อนครับเพื่อที่จะตั้งทันทีไปครับก็อย่าให้มันสำคัญเลยโดนเข้าไปข้างในตรงจิ้มโป้งแล้วก็นวลฝานี่คือเอาไปเร่งรากเพื่อปลูกแต่เดี๋ยวมันก็อาจจะออกหน่อมาอีกเหมือนอย่างนั้นป่ะใช่ทำต่อไปแล้วก็มาผ่าได้อีกใช่โอ้โหโอเคเรียบร้อยครับครับอันนี้ก็เป็น listen toทิ้งมันเราจะใช้อันนี้ต่อคือจริงๆคือถ้าต่อครั้งได้ก็โอเคเพราะทำเองบอลมีลิงก์ใช่ไหมครับที่จะซื้ออุปกรณ์ชิ้นสุดเซตแรกของเราจะผ่านครับอ๋อมีครับ KC Lab เป็น Facebook Page เลยอยู่แม่โจ้ก็สั่งส่งถึงบ้านเลยใช่ไปรับเองก็ได้ที่แม่โจ้นี่ KC อยู่ KC Lab นี่เลยใช่ครับนี่อันนี้สำหรับซื้อของใช่ไหมก็จะเป็นสต๊อกอ่านตรงนี้เลยเราก็จะเอาพวกนี้มาสอนกัน
ได้มีช่อง YouTube สำหรับสอนอันนี้เหมือนกันก็เราจะบอกว่าขอซื้ออุปกรณ์ใช่ครับอันนี้มันก็จะมีเลยว่าชุดเริ่มต้นพอเรียนได้เยอะแต่ก็จะขายอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วอ๋อหรือต่างกันหรือต่างจริงสงสัยแต่ว่าแกก็ทำมาเยอะแล้วเซตแรกไม่น่าเกินหมื่นเนาะของทั้งหมดอุปกรณ์ 5,000 กว่าบาทมันเริ่มต้นเลยใช่มันจะมีอุปกรณ์กับครบเลยใช่แต่พวกนี้ต้องซื้อเองอันนี้เข้านี้ให้ประมาณ50โอเคเราเป็นไงละ40นาทีนะครับจบไปแล้วพอดูภาพชัดหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นที่เราผ่าตะกี้สำหรับผลงานที่เราผ่ากันวันนี้นะครับพี่เอกใช่ไหมครับใช่ครับโอเคอันของพี่เนาะของพี่ AAKE ใช่โอเคของพี่เอกเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ของแอมโอเคเราเสียงไม่ถูกได้ทั้งสองได้สองอ่ะอันนี้ก็คือผ่าครึ่งเพราะว่าทำยอดกุดแต่ว่าลุ้นได้นะคือเผื่อจะไม่รอดทั้งคู่ไอ้มันต้องแบบเผื่อจะรอดทั้งคู่นี่รอดทั้งคู่แซวขิงกันเองขิงกันเองนะเดี๋ยวมาดูนะว่าของใครจะหลับหรือว่ากับดาวอะไรอย่างเงี้ยหรือใครจะอยู่กับดาวอยู่ที่โลกต่อสันนี้ของผมนะครับแต่ว่าของผมเป็นไมค์ครีมละเขาบอกว่ารับชุดไหนดีบอลแนะนำชุดไหนครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บเซ็ตอันนี้ก่อนโอเคก็หมดแล้วเนาะอันนี้น่าจะจบละก็หมดละส่วนอาหารวันนี้ไม่ทันต้องเป็นวันถัดไปเดี๋ยวผมดูตลาดอีกรอบหนึ่งโอเคประมาณนี้ครับจบไปด้วยดีนี่คือแค่นี้เหรอใช่คือที่เสร็จทีนี้เหลือแต่ว่าถ้าเป็นพืชตัวอื่นจะจะเริ่มทำอะไรจะฟอกยังไงโอเคใช่ไหมเราจะเริ่มที่อะไรดีพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าวันไหนก็ได้เดี๋ยวพี่อาจจะลองเอาไหล่ขาวมาได้ครับโอ้ไม่เป็นว่าไหล่ขาวฮะไหล่เหลืองเอางี้เอาซิลิโคเนียมที่ไม่มีราคามาทำดีกว่าได้ได้ครับได้แล้วลองตัดข้างคือสูตรอาหารเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเอาไหล่ขาวก็ได้ที่ของตายายมันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้วันแรกทำวันแรกจะเอาจะบูเต็มนะทีนี้เงินเต็มต้นอย่างต้นเงินออกมาด่างขาวอ่ะเอามาทำก็ไม่ได้หมายความว่าจะออกมาด่างใช่ไหมมีสิทธิ์ติดเป็นออกมาเป็นเขียวใช่ครับเพราะว่าไม้ที่ไม่นิ่งอ่ะก็จะไม่นิ่งแต่ว่าคืออย่างฟลอริดาเองคือเป็นไม้ที่แบบไม่นิ่งมากๆแล้วก็จะไปทางด่างเยอะขึ้นเรื่อยขาวเกินขาวเกินใช่ยิ่งขาวยิ่งขาวหนักไปทางเปลือกด้วยนะแล้วในบอลหนูนี่นะครับที่เขาไม่มีประสบการณ์อันแรกก็ได้ครับชุดนี้เลยต้องเลือกอะไรชุดแรกชุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะน้อยผมก็เริ่มแต่ว่าของผมจะเริ่มชุดใหญ่สุดถ้าครอบคลุมเลยเดี๋ยวไม่ต้องซื้อบ่อยๆพี่เอาควรเอาชุดไหนครอบคลุมคือมันต่างกันแค่พวกฮอร์โมนที่แบบเป็นซูเปอร์ฮอร์โมนเท่านั้นเองพี่แต่ว่าใช้พวกนี้ได้ไหมได้หมดเลยก็ส่วนตัวผมเริ่มชุดนี้ก็เหลือแต่ว่า 8,600 เหลือ 6,900 ครับผมหรือว่าเอาชุด2นี่ครับได้ได้มาเลี้ยงไว้ใบต้องต่างกันยังไงไว้ใบดำจริงๆไอ้พวกนี้มันสามารถเอาไปทำกล้วยได้แต่ว่าพวกหลังๆเนี่ยมันจะทำไม้ใบแล้วก็ไม้ด่างก็คือไม้แพงขึ้นแล้วก็ใช้ฮอร์โมนที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันจริงๆเอาธรรมดาไปทำกล้วยได้หมดเลยแต่ถ้าพี่ทำไม้อื่นอีกก็ใช่ถ้าจะทำไม้อื่นก็เอาชุดนี้ไปเลยใช่ครับส่วนตัวก็ใช้ชุดนั้นเหมือนกันแต่ผมก็เอาชุดนั้นมาเพาะกล้วยนะเพราะว่ายังไม่ได้ไปทำไม้ใบเลยก็จะได้ชุดสมมติชุดสามโอเคเดี๋ยวผมปิดคลิปแล้วกันนะครับอันนี้พี่เขาจะไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็จัดเต็มละยังไม่ซื้อครับจบหลักสูตรละส่วนทำอาหารจริงๆแล้วมันมีคลิปอยู่ใน YouTube นะครับก็ตามได้หรือจะลงมือเองก็ได้ก็เดี๋ยวผมหาเวลาว่างมาทีนี้จัดการกันสำหรับคลิปนี้นะครับส
สวัสดีครับ